อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมประเด็นวัคซีนในเด็กบ้านเราเนี่ยมี2ยี่ห้อเท่านั้นนะคะที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจากอย.ของไทยไฟเซอร์โมเดอร์นาก็เป็นวัคซีนชนิด mRNA นะคะเริ่มฉีดให้เด็กเนี่ยก็คือ12ถึง18ปีอย่างบ้านเราเนี่ยก็จะเริ่มฉีดกันก็คือช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ก่อนหน้านี้ที่เขามีการเปิดเผยไทม์ไลน์เขาบอกว่าจะเริ่มฉีดของไฟเซอร์ให้เด็กเนี่ยวันที่4ตุลาคมนะคะเพื่อที่จะพิจารณาให้ทันกับการเปิดเทอมในปีภาคการศึกษา2564ก็คือภาค2นั่นเองก็คือในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะคะแต่ว่าวัคซีนเชื้อตายอย่างซิโนฟาร์มค่ะเขามีการยื่นเอกสารกับทางอย.นะคะเพื่อขอฉีดในเด็กเนี่ยอายุต่ำนะ3ปีขึ้นไปที่มีการขออนุมัติล่าสุดเองอย.เองมีมตินะคะตอนนี้ยังไม่อนุญาตให้ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มค่ะแต่ว่ามีการขอข้อมูลเพิ่มเติมอย่างที่บอกไปเน้นค่ะในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิผล2ประเด็นเนี้ยขอให้ทางบริษัทนำเข้าเนี่ยส่งเอกสารเข้ามากับทางอย.จะได้มีการพิจารณาแต่อย่างที่บอกไปอีกด้านนึงราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขาบอกว่าเขามีการฉีดให้กับเด็กไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้อายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปนั่นเองนะคะเรื่องนี้ค่ะนายแพทย์ไพศาลดั่นคุ้มค่ะเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาก็มีการเปิดเผยนะคะว่าจากการที่บริษัทไบโอจีนิเทคจำกัดซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตนำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์มในประเทศไทยมีการยื่นเอกสารนะคะกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เพื่อขออนุญาตขยายกลุ่มอายุผู้ใช้วัคซีนค่ะจากเดิมที่เขาขอไว้ก็คือ18ปีขึ้นไปแต่ว่าตอนนี้ก็คือเป็นตั้งแต่3ปีขึ้นไปที่มีการขออนุญาตนะคะซึ่งทางคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของอย.แล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานค่ะเขามีการร่วมกันพิจารณาเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิผลของวัคซีนเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาก็มีมติบอกว่ายังไม่สามารถอนุญาตขยายการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มในเด็กตั้งแต่3ปีขึ้นไปได้เนื่องจากว่าข้อมูลความปลอดภัยในการใช้วัคซีนยังไม่เพียงพอแล้วก็ขาดข้อมูลด้านประสิทธิผลของวัคซีนในการป้องกันโรคในกลุ่มอายุ 3-17 ปีด้วยนะคะโดยอย.เนี่ยเขามีการแจ้งให้ทางบริษัทไบโอจีนิเทคจำกัดเนี่ยรับทราบแล้วก็ขอให้นำส่งข้อมูลเพิ่มเติมแก่ทางอย.โดยด่วนนะคะโดยเฉพาะข้อมูลความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิผลที่ได้จากประสบการณ์การใช้วัคซีนแบบฉุกเฉินเด็กจากประเทศต่างๆที่เขาฉีดไปก่อนหน้านี้หรือที่ได้รับอนุญาตการฉีดให้กับเด็กไปก่อนหน้านี้อย่างเช่นที่จีนค่ะแล้วก็มีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะเพื่อให้ทางคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณาโดยเร็วต่อไปเมื่ออย.บอกแบบนี้แล้วทางบริษัทเองก็จะต้องส่งเอกสารนำเข้ามาด้วยเพื่อที่จะมีการพิจารณาเพิ่มเติมนะคะครับก็เรียกว่ายังแย้งกันอยู่นะค่ะนะครับในเรื่องของความเห็นต่างๆนะครับไปดูฝั่งของโรงเรียนกันบ้างที่เด็กๆอยากจะฉีดอย่างเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในอัมพรพินศาเนี่ยก็เปิดเผยถึงความพร้อมในการฉีดวัคซีนแก่เด็กนักเรียนว่านั้นกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้พิจารณาการฉีดวัคซีนในเด็กตามที่อย.ให้การรับรองเป็นหลักในทะเลขาบอกอย่างนี้ฟังเสียงท่านเลขาครับคือไฟเซอร์แน่นอนไฟเซอร์ยี่ห้อเดียวเลยครับครับคือตรงนี้เราคงพิจารณาตามที่อย.ให้การรับรองเป็นหลักครับเพราะต้องยึดมั่นที่อย.เป็นหลักก็อันนี้เป็นคำยืนยันของท่านเลขาค่ะกพฐ.นะครับถึงเรื่องของว่าถ้าจะฉีดในของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะที่ไฟเซอร์เป็นหลักตามที่อย.ให้การรับรองทีนี้ก็มีคำถามตามมาว่าอ้าวแล้วถ้าเด็กไม่ได้ฉีดวัคซีนครบล่ะจะยังไงจะไปเรียนได้ไหมท่านก็บอกอย่างนี้ครับว่ายังไม่มีการกำหนดนะในเรื่องของมาตรการที่จะต้องบังคับหรือว่าออกมาว่าเด็กต้องฉีดแล้วเท่านั้นถึงจะไปเรียนออนไซต์ที่โรงเรียนได้เนี่ยนะครับอยู่ที่ความสมัครใจจะยินยอมฉีดหรือไม่ฉีดนะครับเพราะว่าหากเด็กไม่ยินยอมสมัครใจฉีดก็ไม่เป็นไรแต่การเข้าเรียนในโรงเรียนเด็กที่ฉีดวัคซีนแล้วกับเด็กที่ยังไม่ได้ฉีดก็ไม่ได้มีมาตรการที่แตกต่างกันแต่หากผู้ปกครองเนี่ยไม่มั่นใจรู้สึกว่าลูกไปเรียนที่โรงเรียนแล้วอาจจะไม่ปลอดภัยได้เนี่ยจะให้ลูกเรียนที่ออนไลน์ที่บ้านเหมือนเดิมก็ได้เหมือนกันนะครับไม่ได้มีข้อจำกัดตอนนี้คือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขาก็กำลังดูในเรื่องราวของเรื่องของความพร้อมต่างๆด้วยเพราะต้องยอมรับว่าบางทีเด็กผู้ปกครองเองเขาก็มีข้อจำกัดในการที่จะให้ลูกในการฉีดวัคซีนเหมือนกัน